ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้เลือกเพลงเจงกิสข่านมองโกเลียนซองค่ะเป็นเพลงที่ว่าด้วยเรื่องของเจงกิสข่านโดยตรงนะคะเป็นภาษามองโกเลียหรือว่าภาษามองโกเพลงออกจะยาวสักนิดนึงแต่ว่าให้อารมณ์ให้ความรู้สึกนึกถึงทะเลทรายนึกถึงกระโจมของชาวมองโกแล้วก็นึกถึงนักรบแล้วก็ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เจงกิสข่านวันนี้มาถึงตอนที่5นะคะจากหนังสือเจงกิสข่านเรียบเรียงโดยมันทิราจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาววันนี้จะเป็นเรื่องของขุนนางที่ปรึกษาผู้นำเก่งๆมักจะมีคนเก่งๆเป็นที่ปรึกษาคนเก่งที่มีคนเก่งเป็นที่ปรึกษาก็จะทำให้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบรอบด้านแต่คนเก่งที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้เจงกิสข่านมีการใช้ที่ปรึกษาอย่างไรติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่5เจงกิสข่านค่ะเจงกิสข่านไม่ใช่คนใจกล้าบ้าบิ่นและก็ไม่ใช่คนที่เชื่อมั่นตัวเองเกินร้อยคือไม่ใช่คนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นศูนย์กลางจนเกินไปพูดง่ายๆว่าเป็นคนฟังคนอื่นเป็นคนเก่งเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองแต่เป็นคนที่ฟังคนอื่นให้โอกาสคนอื่นและก็เป็นคนที่เชื่อถือในสติปัญญาของคนอื่นด้วยถ้าเป็นคนเก่งจริงๆเพราะฉะนั้นเจงกิสข่านจึงยินดีที่จะมีที่ปรึกษาเก่งๆยอมรับฟังบัณฑิตฟังข้อคิดนักปราชญ์ไม่ถือเอาแต่ใจตัวเองหรือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่บุคคลสำคัญคนหนึ่งที่เป็นขุนนางที่ปรึกษาและก็ถือได้ว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนมีสติปัญญาก็คือเยลีฉูฉัยเยลีฉูฉัยเป็นชาวเมืองจินถามว่าเจงกิสข่านได้คนคนนี้มาอยู่ด้วยวิธีใดคือเป็นคนละเผ่ากันเมื่อครั้งที่เจงกิสข่านยกทัพไปบุกเมืองจินเข้าโจมตีแล้วก็ยึดเอาไว้ได้ในตอนนั้นนะคะเจงกิสข่านได้พบกับเยลีฉูฉัยในเมืองเป่ยจิงหรือว่ากรุงปักกิ่งเมืองจินหรือว่าเมืองกิมก็คือเมืองของเผ่าแมนจูซึ่งต่อมาก็ได้ก่อตั้งเป็นราชวงศ์ชิงปกครองจีนเป็นราชวงศ์สุดท้ายเยลีชูชัยเป็นชาวเผ่าที่อยู่ทางภาคเหนือของจีนเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหมอดูด้วยนะคะมีความชำนาญด้านโหราศาสตร์เชี่ยวชาญในการอ่านดวงดาวเมื่อตอนที่พบกันเยลีฉูฉัยอาศัยอยู่ที่วัดเป้าเอินเพราะว่าตอนนั้นบ้านเมืองสูญเสียเอกราชเยลีฉูฉัยเป็นชายหนุ่มมีอายุเพียง20ปีเท่านั้นค่ะถือว่าเด็กมากถ้าในปัจจุบันก็เพิ่งจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะคะเขาไม่ได้เก่งเฉพาะวิชาโหราศาสตร์แต่ยังเชี่ยวชาญวิชาทำนายกระดูกสะบักซึ่งเป็นศาสตร์ลับเฉพาะอีกทางหนึ่งด้วยโอ้โหอายุแค่20ทำไมรู้หลายอย่างเหลือเกินการพบกันในครั้งนั้นเป็นที่ประทับใจเจงกิสข่านมากเจงกิสข่านประทับใจเยลีชูฉัยโดยเฉพาะความรู้ทางโหราศาสตร์ของเขาเรื่องนี้เจงกิสข่านสนใจเป็นพิเศษถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเจงกิสข่านต้องการจะรู้อนาคตของตัวเองให้แจ่มแจ้งเหมือนอย่างที่รู้อดีตและปัจจุบันก็เลยชวนเยลีฉูฉัยให้มาอยู่ด้วยแล้วก็แต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นเสนาบดีชั้นหัวหน้าเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในส่วนของเยลีฉูฉัยถึงแม้ว่าจะกลายเป็นคนโปรดมีตำแหน่งใหญ่โตนะคะเป็นถึงเสนาบดีแต่ว่ากันว่าเขาก็เป็นคนดีไม่ใช่คนเห่อเหิมทะเยอทะยานอยากได้ใครดีเหมือนกับคนที่
พอได้ดิบได้ดีมีอำนาจมีตำแหน่งวาสนาก็มักจะคล้ายๆกับว่ามองไม่เห็นหัวคนอื่นอะไรทำนองนั้นแต่ว่าเยลีชูชัยนี่เป็นคนดีมีลักษณะเป็นปราชญ์ชื่นชอบการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นคนที่ครองชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตคือเป็นคนสมถะเป็นคนดีนะคะเป็นคนไม่โลภไม่ทะเยอทะยานการที่มีเยลีชูชัยมาอยู่ด้วยก็ช่วยให้เจงกิสข่านมีอารมณ์เย็นขึ้นมีความคิดใคร่ครวญรอบคอบมากกว่าเดิมและบัณฑิตเยลีชูชัยเพียงคนเดียวนะคะคือเขานี่เป็นคนเดียวที่คอยยับยั้งเจงกิสข่านมิให้รู้อำนาจแก่โทสะได้ในขณะที่คนอื่นไม่มีใครที่จะยับยั้งความโกรธของเจงกิสข่านได้มีบัณฑิตหนุ่มเยลีชูชัยคนนี้คนเดียวที่สามารถจะยับยั้งโทสะของเจงกิสข่านจอมคนคนนี้ได้แล้วว่ากันว่าไม่ใช่เฉพาะในบางเวลาเท่านั้นนะคะแต่สามารถยับยั้งได้ทุกเวลาเลยทีเดียวโอ้ขนาดนั้นเลยก็แสดงว่าน่าจะเป็นคนที่มีวาทศิลป์เนาะเป็นคนที่รู้จักการใช้คำพูดที่จะทำให้เจงกิสข่านเย็นลงแล้วก็ยอมรับฟังแหมถ้าอย่างนี้นะคะเขาจะต้องเป็นคนที่ใครๆก็พากันเข้าหาโดยเฉพาะเวลาที่ทำให้เจงกิสข่านโกรธก็ต้องไปเข้าหาเยลีชูชัยนี่แหละใช่ไหมโอ้ยถ้าเป็นสมัยนี้นี่แน่นอนค่ะก็คงจะเป็นคนที่มีอำนาจมากแล้วก็น่าจะเป็นคนที่รวยแล้วก็อาจจะง่ายต่อการติดสินบนด้วยเพราะถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเจงกิสข่านนี่คือที่ปรึกษาคนสำคัญนะคะเยลีชูชัยจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ก็สำคัญสำคัญมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะจริงเท็จแม่นไม่แม่นอย่างไรไม่รู้รู้แต่ว่าสำคัญทีนี้ในส่วนของเจงกิสข่านนั้นถามว่าเป็นคนโมโหร้ายไหมในบทที่ชื่อว่าผู้นำไม่รู้แก่อำนาจโทสะบทนี้เนี่ยพูดถึงอำนาจพูดถึงคนเป็นผู้นำว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับอำนาจกับผลประโยชน์แล้วก็เรื่องความคิดความเห็นอะไรต่างๆคนเป็นผู้นำจึงอยู่ใกล้ชิดกับกิเลสโลภะโทสะโมหะมากที่สุดคือมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากถ้าสติไม่พอหรือว่าไม่มีคนคอยรั้งเอาไว้ก็ง่ายมากในการที่จะเพรียงพร้ําไปทำเรื่องผิดๆได้แล้วก็การที่คนชั้นนำจะทำผิดได้ง่ายที่สุดก็คือการลุแก่อำนาจโทสะคือถ้าเกิดโมโหปรี๊ดขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เผลอไปสั่งประหารชีวิตใครนี่ไม่มีใครคัดค้านจบเลยนะคะเจงกิสข่านก็เป็นผู้นำที่มีโทสะค่อนข้างแรงเพราะว่าเป็นนักรบมีชีวิตอยู่กับสนามรบอยู่กับการรบราฆ่าฟันจิตใจจึงแข็งกระด้างโดยเฉพาะกับฝ่ายตรงข้ามก็เป็นลักษณะโดยทั่วไปของนักรบนะคะถ้านักรบโอ้อ่อนปวกเปียกแหมก็คงรบลำบากกันนะมันก็เป็นเหรียญสองด้านคราวหนึ่งค่ะตอนที่เจงกิสข่านยกทัพบุกอาณาจักรจินเมื่อเดินทัพไปถึงประตูเมืองเอี้ยนจิงซึ่งเป็นเมืองหลวงก็สั่งบอกว่าจะกำจัดชาวจินให้หมดไปเพราะเคยได้ยินขุนนางผู้ใหญ่พูดให้ฟังบอกว่าชาวจินเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้รำคาญเมื่อเป็นของที่น่ารำคาญก็ไม่ควรจะเก็บเอาไว้ควรจะทำลายให้หมดแต่ว่าขุนนางเยลีชูชัยบัณฑิตเชื้อชาติคีตันทางตอนเหนือก็คือเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ทูลทัดทานเจงกิสข่านเอาไว้บอกว่าชาวจีนนั้นเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยเฉพาะในการยกทัพไปพิชิตภาคใต้ก็ให้ชาวจีนทำไร่ไถนาเอามาเป็นเสบียงเลี้ยงอาหารแล้วยังเก็บภาษีเอามาเลี้ยงชาวมองโกได้อีกด้วยนี่คือวิธีการเพชรทูลนะคะวิธีการพูดที่จะทำให้มองเห็นข้อดีแล้วก็เปลี่ยนใจ
ซึ่งเจงกิสข่านฟังแล้วก็เชื่อถือเพราะว่ามีเหตุมีผลจึงไม่บันดาลโทสะฆ่าคนเหล่านั้นต่างกับตอนที่เจงกิสข่านยกทัพไปตีเมืองซีเซียตอนนั้นไม่มีใครทัดทานทักท้วงห้ามปรามประกอบกับการทำสงครามครั้งนั้นทำให้เจงกิสข่านซึ่งล้มป่วยอยู่ก่อนแล้วมีอาการเพียบหนักขึ้นแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมากองทัพมองโกจึงฆ่ากษัตริย์แล้วก็ผู้คนชาวซีเซียตายเป็นเบือจนแทบจะสูญพันธุ์เลยทีเดียวค่ะแสดงให้เห็นถึงอำนาจของความโกรธที่รุนแรงยิ่งนักและเมื่อสิ้นเจงกิสข่านก็ไม่มีใครรั้งใครได้ก็น่าสงสารชาวซีเซียมากนะคะถูกฆ่าตายจนแทบจะสูญพันธุ์การที่เจงกิสข่านได้ขุนนางผู้ทรงภูมิปัญญามีเหตุมีผลอย่างเยลีฉูฉัยคอยให้คำปรึกษาแนะนำก็ทำให้เจงกิสข่านไม่เป็นผู้นำที่ทำผิดซ้ำซากก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจขนาดไหนแต่เจงกิสข่านก็ยังคงให้เกียรติความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่เจงกิสข่านเลือกแล้วแล้วก็รับฟังเหตุผลของคนอื่นคือฟังคนอื่นในบทต่อไปนะคะพูดถึงการรักษาคำพูดเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเคยได้ยินไหมคะคนจริงพูดคำไหนเป็นคำนั้นเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำถ้อยคำวาจาดั่งงาช้างเป็นหนทางสร้างชื่อเสียงให้เกรียงไกรนี่เป็นคำโปรยในบทนี้นะคะเจงกิสข่านก็ถือเป็นกษัตริย์ที่รักษาวาจาสัตย์เป็นอย่างยิ่งค่ะถ้าได้พูดคำใดออกไปแล้วจะไม่ผิดคำพูดเด็ดขาดในเรื่องของการรักษาคำพูดนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะในบทนี้ออกนอกเรื่องไปนิดหนึ่งนะคะจะเล่าให้ฟังดีไหมเนี่ย คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจงกิสข่านนะคนเขียน เขามีเกร็ดความรู้นะคะที่ออกนอกเรื่องไปนิดนึงเกี่ยวกับการรักษาคำพูดของพระมหากษัตริย์นะคะเป็นเรื่องของไทยนี่แหละคือผู้เขียนก็บอกว่า อย่างสำนวนไทยเราจะมีคำว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำคนทั่วไปถ้าพูดไม่เป็นคำพูดผลก็คือไม่มีใครเชื่อถือก็แค่นั้นแต่ถ้ากษัตริย์ตรัสแล้วคืนคำอาจทำให้บ้านเมืองล่มจมได้เจงกิสข่านเองก็เคยกล่าวไว้บอกว่ากษัตริย์ที่กลืนน้ำลายตนเองจะเป็นเหตุให้สูญชาติได้ก็แสดงว่าเจงกิสข่านก็ให้ความสำคัญกับการรักษาคำพูดมากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการรักษาคำพูดของคนเป็นผู้นำนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคนมีวาจาสิทธิ์ถ้าสาปแช่งใครคนนั้นก็อาจจะฉิบหายวายวอดได้ดั่งวาจาแต่คนที่ถูกสาปแช่งนั้นต้องเป็นคนไม่ดีมีศีลธรรมขออภัยต้องเป็นคนไม่ดีแล้วก็ไม่มีศีลธรรมคำสาปแช่งจึงจะส่งผลให้เป็นไปต่างๆนานาได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นอะไรล่ะเป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยนะคะในนิทานไทยในตำนานแบบไทยๆหลวงวิจิตรวาทการค่ะท่านเชื่อในเรื่องคำสาปแช่งของพระมหากษัตริย์ว่ามีฤทธิ์เป็นจริงฟังสักนิดไหมคะหลวงวิจิตรวาทการบอกว่าข้าพเจ้าเชื่ออย่างหนึ่งคือว่าคำสาปแช่งของพระมหากษัตริย์นั้นเราจะดูหมิ่นไม่ได้เลยเป็นอันขาดตัวอย่างที่เด่นชัดในพงศาวดารคือคำสาปแช่งของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงสาปแช่งพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ผู้ชิงราชสมบัติในขณะที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงประชวรหนักอย่างไม่สิ้นพระชนคำสาปแช่งอันนี้ให้ผลอย่างเหลือที่จะพรรณนาทั้งพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ภายหลังที่ได้ขึ้นสู่อำนาจแล้วก็ต้องทำการปราบปรามผู้แข็งอำนาจอย่างสำคัญสำคัญพระเพทราชาเองเมื่อจวนสิ้นพระชนก็ต้องทรงรับความทุกข์โทมนัสอย่างสาหัสพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ของวงบ้านพลูหลวงนี้ก็ประสบชะตากรรมต่างๆกันกรมขุนเสนาพิทักษ์ประชวรเป็นโรคซึ่งพงศาวดารเรียกว่าเป็นโรคสำหรับบุรุษแล้วก็กลายเป็นคุทธราช
ถูกสมเด็จพระบรมโกศพระชนกสั่งเฆี่ยนจนตายคาหวายเพราะว่าไปเป็นชู้กับพระชายาของพระชนกกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเป็นโรคเรื้อนเมื่อได้ขึ้นครองราชสมบัติก็เรียกกันว่าขุนหลวงขี้เรื้อนกรมหมื่นเทพพิพิธถูกเนรเทศไปลังกาเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาก็กลับมาเพื่อที่จะตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็ถูกจับประหารชีวิตกรมหมื่นจิตรสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพนะคะกรมหมื่นเสพภักดีโอรสพระบรมโกศทั้ง3พระองค์เนี่ยถูกกรมขุนพรพินิจประหารด้วยท่อนจันทร์ทั้ง3องค์กรมขุนพรพินิจซึ่งอยู่ในฐานะดีกว่าคนอื่นเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วก็ถูกพม่าเอาตัวไปหลวงวิจิตรวาทการบอกว่าคำสาปแช่งของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ผลอย่างรวดเร็วและสุดท้ายคือการเสียกรุงศรีอยุธยาเป็นการยากที่จะไม่เชื่อคำสาปแช่งของพระมหากษัตริย์คืออันนี้เป็นความคิดเห็นของหลวงวิจิตรวาทการนะคะที่ท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะคำสาปแช่งของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยทำให้มีอันเป็นไปในสังคมไทยก็จะให้ความสำคัญแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของคำสาปแช่งพระมหากษัตริย์โดยทั่วไปเราก็จะเชื่อว่าพระองค์มีวาจาสัตย์ตรัสคำไหนเป็นคำนั้นไม่คืนคำโดยเฉพาะในสมัยโบราณนะคะวาจาหรือว่ากระแสพระราชดำรัสของพระองค์นี่ถือเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวในส่วนของเจงกิสข่านพระองค์เป็นกษัตริย์มีวาจาสัตย์คือพูดแล้วไม่คืนคำผู้คนก็เลยนิยมเลื่อมใสนับถือทั้งที่เป็นทหารฆ่าคนมามากคือฆ่าด้วยตัวเองก็มากสั่งให้ฆ่าก็มากคือก็เป็นคนโหดเหี้ยมละค่ะในฐานะที่เป็นนักรบแต่ถ้าในเรื่องของคำพูดเจงกิสข่านถือได้ว่าเป็นคนที่รักษาคำพูดคุณธรรมข้อนี้สำคัญมากที่มีส่วนในการสร้างอาณาจักรมองโกให้ยิ่งใหญ่มาได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของการสอนลูกการฝึกหัดลูกชายแล้วก็การสืบทอดตำแหน่งของเจงกิสข่านค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาฟังกันต่อนะคะกับเรื่องเจงกิสข่านของสำนักพิมพ์แสงดาวเรียบเรียงโดยมันทิรามาดูในเรื่องของการสอนลูกค่ะครอบครัวเจงกิสข่านนั้นเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเจงกิสข่านมีมเหสีเอก4คนโดยมีพระราชินีบูไตเป็นมเหสีเอกบูไตนี่เป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็เคยถูกลักพาตัวไปเป็นภรรยาของหัวหน้าเผ่าอื่นแล้วก็มีลูกติดมานะคะที่ทำให้ลูกคนโตของเจงกิสข่านเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของน้องๆเพราะคิดว่าเป็นคนที่ยังไงล่ะไม่ใช่ลูกของเจงกิสข่านว่าเป็นลูกที่ติดท้องแม่กลับมาแต่เจงกิสข่านก็รักแล้วก็ให้เกียรติมเหสีเอกก็คือบูไตเนี่ยมากขณะเดียวกันนะคะก็มีชายาอื่นๆเนี่ยอีก39คนอันนี้ยังไม่นับรวมบรรดาชายาหรือว่าเล็กๆน้อยๆอีกประมาณ500คนนะคะราชินีบูไตมีพระโอรส4พระองค์แล้วก็พระธิดา5พระองค์นะคะพระโอรส4พระองค์องค์โตก็คือสู้ชื่อนะออกเสียงและลิ้นพันเงินเป็นพลวันพระโอรสองค์นี้ล่ะค่ะที่น้องๆเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นลูกพ่อเหมือนกันฉาหาไถแล้วก็โวคั่วไถ
เป็นน้องนะคะเป็นน้องสองคนไม่เชื่อเพราะว่าตอนที่บูไตถูกเผ่าอื่นฉุดไปพอตอนที่เจงกิสข่านซึ่งตอนนั้นเป็นเตมูจินได้เธอกลับคืนมาเนี่ยเธอตั้งครรภ์กลับมาด้วยก็ไม่รู้ว่าเด็กในท้องนี่เป็นลูกของใครกันแน่แต่เจงกิสข่านเนี่ยไม่เอาเป็นอารมณ์เพราะว่าก็เข้าใจนะคะว่าบูไตนี่ไม่ผิดไงผู้หญิงไม่ผิดน่ะถูกกระทำเจงกิสข่านนี่ไม่อะไรก็ถือว่าคนคนนี้เป็นลูกคนโตแต่คนอื่นเนี่ยไม่ได้คิดแบบเจงกิสข่านเพราะฉะนั้นซู่ชื่อก็จะเป็นคนที่ถูกรังแครังคัดน้องๆสองคนจึงรู้สึกรังเกียจพี่ชายคนโตนี้ตลอดมาก็น่าเห็นใจชาฮาไถเป็นลูกคนที่สองภายหลังได้ครองอาณาจักรฮาวาลาจิวหมอหรือว่าอาณาจักรชาฮาไถชาฮาไถเนี่ยรังเกียจพี่ชายคนโตอย่างออกหน้าออกตาแล้วก็มักจะหาเรื่องชกต่อยกับพี่ชายเป็นประจำส่วนคนที่3นะคะวัวขั้วไถหรือว่าโอกุไตคนนี้ล่ะค่ะได้ครองราชเป็นจอมข่านสืบต่อจากเจงกิสข่านเมื่อซู่ชื่อแล้วก็ชาฮาไถยอมหลีกทางให้คนโตนี่ไม่ได้เพราะว่าคล้ายๆกับถูกครหาว่าสายเลือดไม่บริสุทธิ์ไม่ได้รับการยอมรับนับถือคนที่สองนี่ก็อาจจะเก่งไม่พอจำได้ใช่ไหมคะที่ว่าไม่ผ่านมาตรฐานส่งไปทำงานแล้วทำงานเกินเวลาแต่ว่าคนที่สามเนี่ยโอเคผ่านส่วนคนที่สี่ทวนเหลยคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบพอกับซู่ชื่อพี่ชายคนโตเมื่อตอนที่เจงกิสข่านตายใหม่ๆเนี่ยนะคะทวนเหลยนี่ทำหน้าที่รักษาการเป็นจอมข่านแต่พอถึงเวลาก็มอบตำแหน่งจอมข่านให้กับโวขั้วไถก็คือพี่ชายคนที่สามอันนี้คือลูกจากเบอร์ไตซึ่งเป็นเมียหลวงพูดง่ายๆนะคะเป็นเมียเอกแต่จริงๆลูกๆของเจงกิสข่านยังมีอีกแล้วก็น่าจะนับเป็นร้อยคนนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือลูกที่เกิดจากพระนางบูไตนี่แหละตอนที่ลูกเด็กๆเจงกิสข่านมีนิทานเรื่องหนึ่งที่มักจะนำมาเล่าให้ลูกๆฟังนั่นคือนิทานเรื่องงูหลายหัวค่ะอยากฟังไหมคะเรามาทำตัวเป็นลูกหลานของเจงกิสข่านฟังนิทานของเจงกิสข่านกันดีกว่าเรื่องงูหลายหัวนี้เป็นเรื่องที่เจงกิสข่านชอบเอามาเล่าให้เด็กๆฟังเพราะว่ามีคติธรรมให้ข้อคิดที่ดีเรื่องก็มีอยู่ว่าในฤดูหนาวคราวหนึ่งงูทั้งหลายได้พากันเลื้อยหาที่หลบซ่อนตัวโดยเลือกที่ที่อบอุ่นเพื่อเอาชีวิตรอดจากความหนาวเหน็บงูแต่ละตัวต่างมุดเข้ารูเข้าถ้ำได้สำเร็จก็ปลอดภัยจากความหนาวตายแต่ปรากฏว่ามีพญางูตัวหนึ่งมีฤทธิ์มากมีหัวหลายหัวก็พยายามที่จะมุดเข้าไปในรูเหมือนกันแต่ปรากฏว่าไม่มีหัวไหนยอมให้แก่กันก็เลยมุดเข้าไปได้คือมุดเข้าไปไม่ได้สักหัวเดียวนึกออกไหมคือคนอื่นเนี่ยตัวอื่นมีหัวเดียวก็มุดเข้าไปก็รอดตายแต่ตัวเนี้ยมีหลายหัวและแต่ละหัวนี่ก็ไม่ยอมกันก็เลยต้องนอนหนาวตายอยู่หน้ารูมุดเข้าไปไม่ได้นิทานเรื่องนี้เจงกิสข่านก็บอกว่าการไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมนำความพินาศมาให้เล่าเรื่องนี้ให้ลูกๆฟังเพื่อสอนให้ลูกๆรู้จักอ่อนน้อมต่อผู้อื่นรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามบ้างอย่าทำตัว เรียกว่าแข็งโป๊กเป๊กอยู่คนเดียวหาไม่ก็จะหักโค่นลงได้เกิดเป็นคนต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตยิ่งเป็นผู้นำยิ่งต้องอ่อนน้อมถ่อมตนวางตัวให้ดีไม่หยิ่งผยองก็จะเป็นที่นิยมรักใครเช่นเดียวกับเจ้านายผู้นำนักปกครองที่มีความอ่อนโยนสุภาพนุ่มนวลละมานะความถือตัวถือตนไม่กระด้างกระเดื่องก็จะไม่สร้างความขัดเคืองแก่ใครๆมีแต่จะสร้างความนิยมนับถือยกย่องยิ่งขึ้นไปทีนี้มาถึงการฝึกหัดลูกชาย
คือการฝึกฝนให้ลูกชายมีความสามารถเพราะว่าคนที่มีอำนาจก็ต้องคือย่อมต้องการที่จะให้ลูกชายเนี่ยมีอำนาจแล้วก็เก่งเหมือนกับตัวเองใช่ไหมคะเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปได้แต่ทีนี้ก็ต้องมีการฝึกฝนฝึกฝนให้ลูกเนี่ยมีความสามารถที่จะใช้อำนาจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและก็ทรงประสิทธิภาพเพราะว่าอำนาจก็ไม่ใช่ของที่จะใช้กันได้ง่ายๆผู้นำที่แท้จริงนั้นจะไม่ปล่อยให้ลูกหลานทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านผู้นำที่แท้จริงที่ฉลาดก็จะไม่มอบตำแหน่งหน้าที่การงานให้กับลูกหลานที่ไร้ความสามารถแต่ว่าจะต้องฝึกฝนพัฒนาลูกหลานจนมีความสามารถมีวุฒิภาวะมีสติปัญญาจึงจะมอบหมายงานใหญ่ให้ทำคือถ้าเป็นผู้นำที่แท้จริงผู้นำที่เก่งเนี่ยแม้ว่าจะเป็นลูกหลานเขาก็จะไม่มอบอำนาจให้อย่างให้อย่างสเปะสปะเพราะว่าอำนาจนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นดาบสองคมในส่วนของเจงกิสข่านแม้ว่าจะมีอำนาจมากมายสามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แต่เจงกิสข่านก็ไม่ยอมแต่งตั้งลูกที่ไร้ความสามารถเข้าดำรงตำแหน่งแต่ว่าจะฝึกฝนลูกชายให้มีความสามารถพร้อมแล้วพิจารณาดูว่าลูกคนไหนควรรับผิดชอบงานด้านไหนระดับใดสำหรับตำแหน่งจอมข่านแห่งมองโกผู้ที่มีความสามารถเท่านั้นจึงจะดำรงตำแหน่งได้โดยปกติลูกชายคนโตมักจะได้รับตำแหน่งสำคัญไปก่อนนะคะแต่ว่าซู่ชื่อลูกชายคนโตของเจงกิสข่านกลับไม่ได้รับตำแหน่งนั้นเพราะว่า1. ไม่เก่งคือความสามารถไม่ถึงนิสัยก็ไม่เข้มแข็งแล้วก็มีเรื่องของการไม่ถูกไม่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นของพี่น้องด้วยแต่จุดสำคัญน่าจะเป็นที่ไม่เก่งนะคือถ้าเก่งเนี่ยเรื่องอื่นก็คงจะถูกความสามารถทางด้านความเก่งความฉลาดเนี่ยบดบังไปแต่เนื่องจากว่าคุณสมบัติด้านอื่นก็ไม่ถึงเกณฑ์ด้วยก็เลยลำบากอย่างเช่นคราวหนึ่งสู้ชื่อนำกองทัพมองโกไปบุกตะวันตกตามคำสั่งของเจงกิสข่านด้วยทหาร 50,000 คนระหว่างเดินทัพเจงกิสข่านได้ถ่ายทอดคำสั่งอย่างหนึ่งไปถึง2ครั้งแต่สู้ชื่อเนี่ยป่วยก็ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อได้ต่อมามีคนบอกว่าสู้ชื่อไม่ได้ป่วยจริงป่วยการเมืองเป็นการป่วยเพื่อที่จะไม่ต้องทำตามคำสั่งของพ่ออาจจะเป็นเพราะว่าทำไม่ได้หรือว่าไม่อยากทำก็ไม่รู้นะคะพอเจงกิสข่านทราบดังนั้นก็เตรียมจะยกทัพไปสั่งสอนลูกชายคนโตแต่ปรากฏว่าในขณะเดินทางก็ได้ข่าวว่าซู่ชื่อป่วยตายไปซะแล้วเจงกิสข่านก็ยั้งทัพเอาไว้ตอนนั้นก็คงจะตกใจนะคะเออข่าวว่าลูกตายแต่แล้วภายหลังก็ได้ข่าวอีกว่าสู้ชื่อไม่ได้ตายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่าสู้ชื่อมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเจงกิสข่านจึงไม่ยอมมอบตำแหน่งให้กับสู้ชื่อส่วนลูกชายคนรองนะคะชาฮาไถคนนี้เนี่ยเป็นคนเข้มแข็งเก่งสามารถนำกองทัพมองโกบุกยึดครองประเทศตะวันตกได้ถึง2ครั้งแล้วก็เข้าบุกยึดรัสเซียโปแลนด์ฮังการีออสเตรียได้สำเร็จเจงกิสข่านมอบตำแหน่งจอมทัพให้กับชาฮาไถภายหลังได้สถาปนาอาณาจักรข่านชาฮาไถได้ปกครองรัสเซียเป็นเวลานานนะคะสำหรับลูกชายคนที่3คือโวขั้วไถคนนี้นี่เก่งแล้วก็ฉลาดด้วยจากการฝึกหัดทดสอบความสามารถเจงกิสข่านเห็นว่าลูกคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีทั้งสติปัญญาและความกล้าหาญโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าลูกคนใดทั้งหมดจึงสมควรให้เป็นจอมข่าน
ปกครองอาณาจักรมองโกเลียต่อไปคือคนนี้นี่เก่งสุดแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดด้วยคนที่3ก็เลยได้เป็นจอมข่านปกครองอาณาจักรมองโกเลียสืบต่อจากพ่อคือเจงกิสข่านทีนี้มีเรื่องเล่านะคะว่าก่อนที่เจงกิสข่านจะตายเนี่ยในครอบครัวเขาก็มีความสงสัยว่าถ้าสิ้นเจงกิสข่านแล้วใครจะสืบทอดอำนาจก็เป็นธรรมดานะคะมีลูกหลายคนแต่ปัญหานี้ก็ไม่มีใครกล้าถามเจงกิสข่านแต่แล้ววันหนึ่งได้มีการชุมนุมออกศึกครั้งใหญ่จะไปตีเมืองซีเซียก็มีคนกล้าถามขึ้นในท่ามกลางที่ประชุมบอกว่าจอมข่านมีโอรสเก่งๆถึง4คนท่านจะบอกเราให้ทราบได้ไหมว่าเมื่อท่านเสด็จสู่สวรรค์แล้วจะให้พวกเรายกย่องใครต่อจากท่านที่ประชุมได้ยินคำถามต่างก็พากันตกตะลึงพรึงเพริดนะคะสงสัยว่าใครกันหนอช่างกล้าเจงกิสข่านเองก็คงจะสงสัยค่ะมองไปยังต้นเสียงก็รู้ว่าเป็นเหยซุ่ยเป็นสนมคนหนึ่งแหมพอเป็นผู้หญิงถามบรรยากาศก็คงจะผ่อนคลายไปไม่น้อยนะคะถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็เจงกิสข่านนี่เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเด็กและผู้หญิงรักแม่รักเมียเจงกิสข่านก็ยิ้มก่อนจะบอกว่าเฮ้ยซุยเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆแต่กล้าถามปัญหาที่ไม่มีใครกล้าถามไม่ว่าจะเป็นน้องชายลูกชายหรือแม้แต่ขุนนางคงจะคิดว่าข้าจะต้องเป็นอมตะเป็นแน่แต่เจงกิสข่านก็ยังไม่ยอมตอบปัญหาอยู่ดีแต่หันไปถามลูกชายคนโตคือซู่ชื่อบอกว่าซู่ชื่อเจ้าเป็นลูกชายคนโตลองบอกมาสิว่าเจ้ามีความเห็นอย่างไรพอสิ้นคำถามของเจงกิสข่านยังไม่ทันที่ซู่ชื่อจะตอบชาฮาไถลูกชายคนที่สองที่ไม่ค่อยจะชอบหน้าพี่ชายเนี่ยก็แสดงความเห็นคัดค้านพี่ชายบอกว่าถ้าท่านพ่อจะแต่งตั้งมันเป็นจอมข่านแล้วก็ข้าไม่อาจจะยอมรับได้เพราะมันไม่ใช่ลูกของพ่อแต่เป็นสายเลือดของศัตรูพอพูดจบซูชื่อก็กระโจนมาถึงตัวชาฮาไถกระชากคอเสื้อน้องชายแล้วก็บอกว่าท่านพ่อท่านแม่ไม่เคยระแวงข้าเจ้านี่มันชอบหาเรื่องข้าเสียจริงๆชาหาไถไม่พอใจที่พี่ชายจับคอเสื้อแล้วก็พูดตะคอกใส่หน้าก็ต่อยหน้าสู้ชื่อไปหนึ่งหมัดจากนั้นก็เกิดการต่อสู้ตะลุมบอลขึ้นแต่ไม่นานขุนนางก็เข้าไปห้ามปรามแล้วก็แยกทั้งสองออกจากกันคั่วๆสู้สื่อคนนี้เป็นอาจารย์ที่สั่งสอนลูกๆของเจงกิสข่านคั่วซัวสื่อก็บอกว่าชาหาไถท่านไม่น่าจะใจร้อนจอมข่านรักท่านมากใครๆก็รู้ท่านไม่ควรจะพูดอะไรให้กระเทือนใจจอมข่านและพระมารดาเจงกิสข่านก็ได้กล่าวเสริมพระอาจารย์คั่วซัวสื่อบอกว่าสู้ชื่อเป็นลูกคนโตของข้าใครๆก็ไม่ควรจะพูดจาดูหมิ่นเขาต่อไปอย่าได้มีใครพูดจาดูหมิ่นเขาเช่นนี้อีกซูชื่อคุกเข่าลงคำนับชาหาไถก็คุกเข่าลงคำนับนี่เป็นความน่ารักของเจงกิสข่านนะคะที่ยอมรับในตัวของภรรยาแม้ว่าภรรยานี่จะถูกจับไปอยู่ในเผ่าของศัตรูแล้วก็มีลูกติดมาไม่สงสัยแล้วก็ยอมรับเลี้ยงเป็นลูกเหมือนลูกตัวเองทุกอย่างคือไม่ติดใจว่าเป็นลูกใครรู้แต่ว่าเป็นลูกเมียก็โอเคเพราะว่ารักเมียสู้ชื่อกับชาหาไถก็จับมือกันแล้วก็ขออนุญาตเจงกิสข่านออกไปซัดกันนอกกระโจมจริงๆก็เป็นพี่น้องกันพ่อแม่เดียวกันคลานตามกันมานะคะแต่รังแครังคัดว่าเป็นคนละพ่อก็ไปชกกันนอกกระโจม
พอชกกันจนเหนื่อยก็กลับเข้ามาแล้วก็กราบทูลเจงกิสข่านว่าทั้งคู่ยินยอมให้โวขั้วไถน้องชายคนที่3เป็นจอมข่านโดยที่ทั้งสองจะเป็นกำลังคอยช่วยเหลือตลอดไปตาอินกับตานาตีกันตาอยู่ก็โอเคให้ตาอยู่ไปก็แล้วกันเจงกิสข่านก็ดีใจที่ลูกๆเนี่ยรู้จักหลีกทางให้กันก็เตือนลูกสอนลูกบอกว่าโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลถ้ามีฝีมือจริงพวกเจ้าก็จะสามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาได้แต่จงจดจำคำที่ข้าบอกเอาไว้คืออย่าทะเลาะกันเองให้ศัตรูหัวเราะเยาะเอาได้เป็นอันขาดพอพูดจบเจงกิสข่านก็ถามทัวเหลยลูกชายคนสุดท้องเกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งจอมข่านว่ามีความคิดเห็นอย่างไรทัวเหลยก็บอกว่าลูกยินดีรับใช้พี่บัวขั้วไถจะเป็นองครักษ์พิทักษ์พี่ชายทั้งเวลาตื่นและหลับสนับสนุนสิ่งที่ถูกต้องคัดค้านสิ่งผิดถ้าท่านพี่สั่งให้ลูกออกรบลูกก็จะออกหน้าไม่อยู่หลังใครการรู้จักยอมให้แก่กันไม่ใช่การยอมแพ้เป็นเบี้ยล่างแต่เป็นการรักษาตัวให้อยู่รอดด้วยกันทุกฝ่ายคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์วิทยุไทย PBS ที่ www.thaipbsradio.com หรืออาจจะฟังจากสถานีวิทยุที่ลิงก์สัญญาณทั่วประเทศนะคะก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านเครือข่ายของวิทยุทั่วประเทศด้วยนี่คือรายการที่นำหนังสือมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังถ้าสนใจก็สามารถไปหาหนังสือฟังเพิ่มเติมไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมนะคะนำมาจากหนังสือที่ชื่อว่าเจงกิสข่านค่ะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆของสำนักพิมพ์แสงดาวเรียบเรียงโดยมันทิรานะคะจริงๆแล้วก็มีหลายเล่มนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติของเจงกิสข่านนักรบนักปกครองที่ยิ่งใหญ่คนนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแล้วก็ไม่ล้าสมัยนะยุทธวิธีเทคนิควิธีการที่เจงกิสข่านใช้ในการสร้างตัวเองจนมีความยิ่งใหญ่เป็นคนเหนือคนยังคงทันสมัยยังคงร่วมสมัยอยู่เสมอขึ้นอยู่กับการนำมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการรบการบริหารหรือว่าการเลี้ยงลูกการดูแลลูกๆแม้กระทั่งความรักนะคะการดูแลครอบครัวก็น่าสนใจตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องเจงกิสข่านค่ะจะเป็นเรื่องของการที่เจงกิสข่านเนี่ยให้ความสำคัญกับความสามัคคีของพี่น้องมีเรื่องหลุมศพเจงกิสข่านมีเรื่องจุดแข็งของเจงกิสข่านนะคะแล้วก็มีความรู้ข้างเคียงอื่นๆที่จะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องเจงกิสข่านปิดท้ายด้วยเพลงทะเลทรายโกบีของมองโกเลียนะคะเพลงนี้มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ใช้ลูกคอการสั่นสะเทือนภายในลำคอเป็นเอกลักษณ์ของชาวมองโกทีเดียวค่ะชาวมองโกผู้ที่มีความคุ้นเคยกับม้าเชี่ยวชาญการยิงธนูเก่งในการเล่นมวยปล้ำนะคะผู้ชายมองโกนั้นมีความแข็งแรงอย่างมากและเจงกิสข่านก็คือผู้ชายชาวมองโกที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วลาไปก่อนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง